สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกรุนะครับนะเทพนิมิตพยากรนะครับผมอาจารย์ท็อปนะครับนะมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับนะก็ติดต่อนะครับนะสอบถามนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับนะที่ Facebook นะครับนะวชิราแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID ราย AJTOP15 นะครับนะและ ID ราย AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะนะครับสำหรับรอบนี้คือรอบนะครับนะถามตอบทั่วไปนะครับนะคนละหนึ่งคำถามครับนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรนะครับนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะครับนะเป็นประธานในรายการทุกรอบนะครับนะเอาละเราก็มาแล้วนะครับนะสำหรับในรอบนี้สวัสดีครับทุกท่านนะครับคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับนะวัชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับนะ ID ราย AJTOP15 นะครับนะและ ID ราย AJTOP16 นะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามนะครับสำหรับใครที่ต้องการถามนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับนะมาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับนะมารายงานตัวเหมือนเดิมครับนะติดต่อสอบถามดูดวงเป็นส่วนตัวกันได้แล้วที่ครับท่านอาจารย์โอ้นะนี่ครับ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID ราย osiri15 และ ID ราย osiri16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะรอบนี้คือรอบจัดทั่วไปนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการเรียนไพ่ยิปซีนะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ราย osiri15 นะครับนะและ ID ราย osiri16 นะครับนะติดต่อดูดวงส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะคือพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามนะครับนะคือพิมพ์อยู่ในคอมเมนต์เดียวครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะถามนะครับนะพิมพ์นะครับนะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามนะครับนะหนึ่งคอมเมนต์ไปเลยนะครับนะเรียบร้อยครับผมนะจะได้จบไปเลยครับทีเดียวครับผมนะนะก็ติดต่อนะครับดูดวงกันนะครับแบบเป็นส่วนตัวได้ตามนี้นะครับ Facebook สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ราย osiri15 และ ID ราย osiri16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับถามตอบกันนะพิมพ์คำถามทิ้งไว้นะนะไหนดูซิมีใครถามอะไรเข้ามามั่งคือคุณถามเอาแบบคำถามที่มันเน้นๆดีๆนะไพ่ออกมาไงก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับนะเหมือนถามไม่เป็นสวัสดีครับพี่ชมพู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับทักทายเข้ามานะครับนะแชร์แล้วนะจุ๋ม3เดือนนี้จะขายที่ได้ไหมผมดูแค่3วันนะยังขายไม่ได้ครับลำบากเหลือเกินครับช่วงนี้นะ
อ่ะแชร์แล้วชื่อปลาจะรวยไหมไม่รวยครับไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยว่าไม่รวยนะคุณถามแบบคุณถามแบบถามไม่เป็นนะต้องถามให้เป็นกว่านี้แชร์แล้วนิดการเงินก็มีอยู่ครับนะแต่ก็ไม่เยอะแยะอะไรนะครับนะมีกินมีใช้ครับผมนะเอาละครับนะถามมันเข้ามาได้ครับคนละหนึ่งคำถามนะครับนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกเทพนิมิตพยากรนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานในรายการทุกงวดนะครับนะทุกรอบนะนะขอให้แชร์จริงๆเท่านั้นนะครับนะนะแชร์แล้วก็นะครับนะช่วยนะครับนะแชร์แล้วนะถามเข้ามาได้ครับนะดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดผมยังอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดนะผมไม่ได้อยู่นะแชร์แล้วดาวจะมีโชคลาภไหมต้องยังเหนื่อยอยู่ครับยังไม่มีนะครับถ้าจะมีคุณต้องเดินทางครับผมถึงจะได้โชคลาภครับผมนะต้องออกแสวงหาครับโชคลาภไม่ได้มาด้วยว่าอยู่กับที่แล้วเขาจะมานะครับนะนะอ่ะถามกันเข้ามาได้ครับผมช่วงนี้นะยังอยู่นะครับนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรนะครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับนะมารายงานตัวเหมือนเดิมครับผมนะนะพิมพ์เข้ามานะครับแชร์แล้วนะยังไม่มีโชคลาภนะดาวนะพูดตรงๆนะดูไพ่ออกมายังไงอาจารย์ก็ว่าไปอย่างนั้นนะเอาถามเข้ามาครับผมยังถามกันได้อยู่แชร์แล้วนิกจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไหมคะปีนี้ผมดูแค่3วันครับไม่ได้ดูเป็นปีครับ50 50ครับอยู่ที่คุณน่ะเก็บเงินได้คุณก็ไปนะนะแชร์แล้วแอมการเงินเอมการเงินจะดีขึ้นไหมยังไม่ดีนะครับนะยังจนอยู่นะครับนะเอาพูดตรงๆถ้าไพ่เหรียญขึ้นนะผมบอกว่าดีนะนี่มันไม่มีไพ่เหรียญจะให้ผมโกหกก็ไม่ได้นะนะอ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับ Facebook สิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16นะครับนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะแล้วผมครับนะ Facebook วชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID Rio AJTOP 15และ ID Rio AJTOP 16นะนะอ่ะนะอ่ะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แชร์แล้วกำลังจะเปิดกิจการเป็นไปได้ด้วยดีไหมยังไม่ค่อยดีครับผมนะการเงินยังไม่ค่อยดีนะครับนะแชร์แล้วบาสอยากขายของออนไลน์หุ้นกับเพื่อนจะดีไหมทำเองดีกว่าครับหุ้นกับเพื่อนแล้วออกมาไม่ค่อยดีครับผมนะสวัสดีครับทุกท่านแชร์แล้วแอปเอฟออเอไม่แต่คูปอเอฟเดือนหน้าจะไปทำงานกับสามีไหมคะคือผมดูแค่3วันนี้นะก็ได้ไปครับถ้าจะไปนะไพ่บอกว่าได้ทำงานร่วมกับครอบครัวเอาละเดี๋ยวสักพักผมจะขอลาไปก่อนนะเพราะว่ามีภาระหน้าที่ต้องไปจัดการนะครับนะงานเยอะนะครับนะสวัสดีครับ